วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจระบบปริมาตรและความดันแก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีนายสุขสันต์กิติสุภกรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เป็นตัวแทนรับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจด้วยระบบปริมาตรและความดันพระราชทานแก่โรงพยาบาลลาดกระบัง4เครื่องโรงพยาบาลเวชการุณรัตน์1เครื่องโรงพยาบาลสิรินธร1เครื่องและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์2เครื่องรวมจำนวน8เครื่องและเครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์พระราชทานรวม10ชุดพระราชทานแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์7ชุดและโรงพยาบาลสิรินธรจำนวน3ชุดทั้งนี้สำนักการแพทย์มีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน9แห่งโรงพยาบาลสนาม13แห่งและฮอสพิทอลอีก5แห่งรองรับผู้ป่วยได้ทั้งสิ้น 5,156 เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวน 4,080 คนเป็นผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มสีแดง216คนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีต่อสำนักการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้ป่วยตลอดจนยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตรวันนี้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์จำนวน10เครื่องแก่โรงพยาบาลเพื่อนำมาช่วยในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมีศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเกษมสิริลักษณ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับพระราชทานก่อนหน้านี้ได้พระราชทานเครื่อง PAPR พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์10เครื่องแก่โรงพยาบาลรวมเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลแห่งนี้ทั้งสิ้น20เครื่องปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ16รายที่หอผู้ป่วยวิกฤต1รายและโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร36รายนอกจากนี้ยังได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์6เครื่องพระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตรประกอบด้วยโรงพยาบาลโพทะเลโรงพยาบาลทับคล้อโรงพยาบาลวังทรายพูนโรงพยาบาลโพประทับช้างโรงพยาบาลสามงามและโรงพยาบาลวชิรบารมีเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับพระราชทานนี้จะช่วยชีวิตผู้ป่วยและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุจิตดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 067-3-00487-3 โทรศัพท์หมายเลข 02-447-8585-8หรือหมายเลข 064-239-1868 หรือหมายเลข 064-112-9674 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ LINE ID @chaipath19หรืออีเมล address giftdonate@gmail.com หรือทางไปรษณีย์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปณิธานในการช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโดยรองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์อาทิไข่ไก่สดพระราชทานอกไก่สดแช่แข็งเนื้อสันในไก่สดชุบแป้งทอดเป็ดสดแช่แข็งข้าวหอมมะลิข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูปผักรวมมิตรแช่แข็งทูน่าก้อนในน้ำเกลือน้ำตาลผงพะโล้น้ำมันปาล์มซอสปรุงรสน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือมีนายขันประจบหมอประธานกรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางภาสินีลิ่มอติบูลเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โปรดให้หน่วยแพทย์ผอ.สว.ทั้ง63หน่วยทยอยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางตั้งแต่วันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจังหวัดลพบุรีได้รับวัคซีนพระราชทาน 6,400 โดสฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3,200 คนได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีนหรือผู้ที่ไม่มีเลขบัตรประชาชนตลอดจนพระสงฆ์และผู้นำศาสนาทุกศาสนาเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานวัคซีนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วที่สุด